ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับราชาพระรอดกุวันมหาวันจังหวัดลำพูนพระอนุภาพของพระรอดนั้นมีความเชื่อกันว่าพระรอดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังในด้านแคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายและความวิบัติต่างๆมีเสน่ห์เมตตามหานิยมได้ราบผลและคงกระพันชาติพระรอดมีการขุดค้นพบครั้งแรกราวต้นรัชกาลที่5แต่ที่สืบทราบมาได้จากการบันทึกไว้ของท่านอธิการเจ้าอาวาสวัดพระคงราศีในขณะนั้นและอาจารย์บุญธรรมพระเจดีย์วัดมหาวันได้ชำรุดและพังทลายลงบางส่วนทางวัดได้มีการปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ขึ้นมาใหม่ในครั้งนั้นได้พบพระรอดภายในกุเจดีย์มากที่สุดพระรอดมีลักษณะของผนังใบโพคล้ายพระศิลาในพระวิหารวัดมหาวันนั้นผู้พบพระรอดในครั้งนั้นคงเรียกตามนามพระรอดหลวงแต่นั้นมาก็ได้นำพระรอดส่วนหนึ่งที่พบในครั้งนี้นำเข้าบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ตามเดิมพระรอดนั้นขุดค้นพบเมื่อปีพ.ศ. 2451ในครั้งนั้นฐานะพระเจดีย์ใหญ่วัดมหาวันชำรุดทางวัดได้รื้อออกเสียและปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ได้พบพระรอดที่บรรจุไว้ในปีพ.ศ. 2435ได้นำออกมาทั้งหมดและนำมาแจกจ่ายแก่ข้าราชการและผู้ร่วมงานในขณะนั้นจากนั้นช่วงเวลาผ่านมาจนถึงปีพ.ศ. 2498ได้ขุดพบพระรอดด้านหน้าวัดและใต้ถุนกุฏิพระได้พบพระรอดจำนวนเกือบ300องค์มีทุกพิมพ์ทรงกรุนี้ถือว่าเป็นกรุพระรอดกรุใหม่ที่หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันจนถึงปีพ.ศ. 2506ทางวัดมหาวันได้รื้อพื้นอุโบสถเพื่อปฏิสังขรณ์ใหม่ได้พบพระรอดครั้งสุดท้ายที่มีจำนวนมากถึง300องค์เศษพระรอดรุ่นนี้มีนำมาให้เช่าในกรุงเทพจำนวนมากพระรอดส่วนใหญ่จะคมชัดและงดงามมากเป็นพระรอดกุใหม่รุ่น2หลังจากนั้นต่อมาก็มีผู้ขุดหาพระรอดในบริเวณลานวัดแทบทุกซอกทุกมุมทั่วพื้นที่ในวัดนานๆถึงจะได้พบพระรอดขึ้นมาองค์นึงเป็นเวลาผ่านมาจนถึงณปัจจุบันจนกระทั่งทางวัดได้ระงับการขุดพระรอดนอกจากพระรอดแล้วยังขุดพบพระเครื่องสกุลลำพูนเกือบทุกพิมพ์ที่พิเศษก็คือได้พบพระแผ่นดุลทองคำเงินพระรอดนั้นได้ขุดค้นพบที่วัดมหาวันเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเนื้อดินเผาละเอียดหนักนุ่มมากองค์พระประทับนั่งขัดเพชรปางมารวิชัยประกอบด้วยพื้นผนังใบโพทั้งสองด้านลักษณะทั่วไปของพระรอดเป็นพระปางมารวิชัยมีฐานอยู่ใต้ที่นั่งชาวพื้นเมืองเหนือเรียกกันว่าใบโพเพราะกระจังนั้นดูคล้ายๆใบโพกิ่งก้านไม่อยู่ในเรือนแก้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพระรอดวัดมหาวันลำพูนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of No จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ